ไอ้อิดมึงบอกให้มันปิดเสียงกูเดี๋ยวนี้คุณบอกเขาได้เลยเขาได้ยินทุกคำที่คุณพูดตามหาหมอแม่ให้ได้รับฆ่ามันซะเจอก่อนคนแรกเลยแล้วกันไปนี่ผมไม่รอดหรอกผู้กองจะช้าจะเร็วก็ต้องตายอยู่ดีส่งปืนมาให้ผมเรารีบหนีไปตอนนี้ท่านต้องรีบจัดการก็ด้วยอีกเดี๋ยวนี้เลยครับผมกำลังหาทางขึ้นไปรับท่านครับมึงทำลายทุกอย่างที่ควรจะเป็นของกูเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจประเทศทั้งประเทศที่กำลังจะอยู่ในอุ้งมือของกูผมไม่ยอมตายไงกูก็ไม่ยอมตายคนเดียวหรอก